วนประกอบในอาหารเจส่วนมากนั้นเราจะเห็นส่วนประกอบที่นำมาแทนเนื้อสัตว์จะมีอยู่2ชนิดอย่างแรกคือหมี่กึ่งซึ่งผลิตมาจากแป้งสาลีและมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากลูเตนในทางโภชนาการนั้นมันอาจจะไม่โดดเด่นหรือเป็นที่ต้องการนักอย่างที่2คือโปรตีนเกษตรซึ่งชนิดหลังนี้ผลิตจากถั่วเหลืองซึ่งถูกคิดค้นโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งทั้ง2ชนิดได้รับความนิยมในการปรุงอาหารเจอยู่เสมอมันดูเหมือนเนื้อบดธรรมดาที่อยู่ในเบอร์เกอร์แต่แท้ที่จริงแล้วพวกมันไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์แต่พวกมันทำมาจากพืชล้วนๆนี่คือ plant based meat หรืออาจจะเรียกว่าเนื้อสัตว์สังเคราะห์มันคือพืชที่ทำให้กลายเป็นเนื้อสัตว์ที่รับประทานได้จริงซึ่งให้กลิ่นรสชาติและรูปลักษณ์ที่เสมือนจริงทั้งหมดโดยเป็นนวัตกรรมที่นำออกพืชเช่นผักเห็ดหรือสาหร่ายมาดัดแปลงให้เหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆไม่ว่าจะเป็นรสชาติกลิ่นเนื้อสัมผัสและรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งสารสำคัญที่ช่วยให้เนื้อจากพืชนี้มีรสชาติที่ดีคล้ายกับเนื้อสัตว์จริงๆก็คือสารฮีมซึ่งเป็นโปรตีนที่พบได้ในทั้งพืชและสัตว์นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมอื่นๆที่ใส่ลงไปเช่นน้ำมันมะพร้าวเซลลูโลสจากพืชโปรตีนจากถั่วสารสกัดยีสต์เนื้อ plant based จึงดีต่อสุขภาพมากกว่าความแตกต่างของมันก็คือกลุ่มของอะมิโนแอซิดค่ะที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์กับพืชที่มันไม่เหมือนกันในเรื่องของกายภาพเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะมีโครงสร้างในเรื่องของการเซตอัพตัวให้ขึ้นมาเป็น texture เนื้อสัมผัสอะไรต่างๆให้มันมีความชุ่มมีความเป็นเนื้อเดียวกันมีความเด้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เรากินเนื้อหมูอะไรต่างๆนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพืชนะคะมันจะมีในกลุ่มของไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย texture เขาจะต่างกันล่ะนะคะเพียงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะทำยังไงให้ texture ของพืชเนี่ยที่มันเป็น plant based ตรงเนี้ยให้มันใกล้เคียงกับเท็กเจอร์ของเนื้อหมูมากกว่ามอมิท100กรัมเนี่ยมีโปรตีนอยู่16กรัมซึ่งเมื่อเทียบกับเนื้อแดงแล้วกันมันก็จะอยู่ที่ประมาณ20ถึง23ถ้าเราพูดถึงเรื่องโปรตีนอ่ะมันก็อาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงรวมเนี่ยไขมันน้อยกว่าแคลอรี่ต่ำกว่าไม่มีคอเลสเตอรอลมีไฟเบอร์อีกเนี่ยคนที่ไม่ชอบทานผักเนี่ยเขาก็มาทานโปรตีนจากพืชเนี่ยเอามาทำอาหารได้เหมือนเนื้อสัตว์ไม่มีการกินมันคงมันเขียวเขาก็ทานได้แล้วเขาก็ได้รับไฟเบอร์ได้รับโภชนาการที่ครบความนิยมของมันเริ่มมีมากขึ้นในต่างประเทศจนแม้กระทั่งร้านเบอร์เกอร์ดังๆหลายร้านเริ่มมีเมนูที่ทำจากแพลนเบสวางขายบ้างแล้วมีคำกล่าวว่ารสชาติและรสสัมผัสของมันเหมือนกับเนื้อสัตว์มากๆมันยังได้รับการรังสรรค์เป็นเมนูเสิร์ฟในงานประกาศผลรางวัลออสการ์มาตั้งแต่ปี2013ในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการนำเข้าแพลนเบสเข้ามาจำหน่ายบ้างแต่ส่วนมากมันจะเข้ามาในรูปแบบของก้อนเนื้อกลมๆเหมาะสำหรับทำเบอร์เกอร์เสียมากกว่าอีกทั้งมันยังถูกปรุงรสมาแล้วด้วยซึ่งหากนำมาปรุงในกับข้าวแบบไทยๆก็คงไม่เหมาะหรืออาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่ตัวผลิตภัณฑ์ plant based meat แล้วกันเนอะที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันมาในฟอร์มที่เป็นเบอร์เกอร์ปรุงรสแต่งกลิ่นเรียบร้อยแล้วคือเขาไม่ทานเบอร์เกอร์ทุกวันเนอะคนไทยก็เอามาผัดกะเพราทำขี้มงขี้เมาเขาก็ใส่เกลือใส่ซีอิ๊วใส่อะไรเครื่องปรุงแต่งอะเยอะมากมันกลายว่าโซเดียมอะสูงขึ้นแล้วก็มีแบบพวก ingredients พวกแบบวัตถุดิบที่เขายังรู้สึกว่าแบบมันปลอดภัยไหมที่จะทานทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเอาข้อมูลพวกเนี้ยกลับไปบอกแบบบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศว่าเฮ้ยคุณช่วยทำโปรตีนที่เหมาะกับคนไทยหน่อยได้ไหมหรือโปรตีนที่เหมาะกับแบบกลุ่มลูกค้าของเราหน่อยได้ไหมมันยากมากคือมันแทบเป็นไปไม่ได้เรารู้สึกว่าแบบนั้นเราลองมาดูดีกว่าว่าเราสามารถทำอะไรให้กับเขาได้บ้างเพราะว่าถ้าไม่ใช่เราอะแล้วใครจะเป็นคนเริ่มใครจะเป็นคนแบบ provide solution ดีๆให้กับผู้บริโภคของเราความแตกต่างระหว่าง plant based ในยุคใหม่กับโปรตีนทางเลือกอื่นๆนั้นที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดก็คือทางด้านกายภาพและการผลิตโปรตีนทางเลือกอื่น
เช่นโปรตีนเกษตรจะผลิตด้วยแป้งถั่วเหลืองที่สกัดน้ำมันออกไปจากนั้นจึงใช้วิธี extrusion หรือการอัดให้พองเมื่อจะนำมาปรุงอาหารต้องแช่น้ำให้นุ่มลงก่อนซึ่งองค์ประกอบทางโภชนาการของมันนอกจากโปรตีนแล้วมันยังมีคาร์โบไฮเดรตร่วมอยู่ด้วยตัวโปรตีนเกษตรอะโปรตีนสูงก็จริงแต่ว่ามันยังขาดในเรื่องของแบบ texture ในเรื่องของ sensory profile นะเรื่องของแบบกลิ่นเรื่องของแบบ mouth feel แล้วก็เรื่องของแบบโภชนาการมีพวกวิตามินอย่างนี้มันก็ยังขาดอยู่นี่ก็คือข้อแตกต่างเลยว่าไอ้ตัวนวัตกรรมของเราในโปรตีนจากพืชแบบ more meat เนี่ยมันมาตอบโจทย์มันมาเพิ่มหรือมันเรียกว่าอัปเกรดหรือการอัปเกรดจากตัวโปรตีนเกษตรเนี่ยและที่จริงแล้วพวกมันก็ถือเป็น plant based เช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันในวิธีกรรมการผลิตเท่านั้นเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการประกอบอาหารหากจะเทียบเคียงกันแล้ว plant based อาจจะได้รสชาติรสสัมผัสที่ใกล้เคียงเนื้อสัตว์มากกว่าโปรตีนเกษตรแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความนิยมความต้องการเพราะทั้งสองอย่างก็สามารถที่จะแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ทั้งคู่เราจะเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่กินเนื้อหมูเนี่ยให้มากินแพลนเบสนะคะเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาต้องกินแล้วมีเท็กเจอร์มีความชุ่มความฉ่ำมีรสชาตินะคะแม้กระทั่งเรื่องของระบบของการเคี้ยวเนี่ยให้มันใกล้เคียงเนื้อหมูมากที่สุดเขาถึงจะยอมรับนั่นคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการแต่ถ้าสมมติว่าเราทำแล้วมันไม่ใกล้ไม่คล้ายหรือแม้กระทั่งรูปลักษณ์เบื้องต้นก่อนที่เขาจะกินเนี่ยมันไม่คล้ายเลยเนี่ยผู้บริโภคจะเริ่มรู้สึกไบแอส